จอยเกมเซอร์ X2 Pro เป็นจอยที่ดีมากครับแล้วผมก็แนะนำมาตลอดเลยครับแต่ว่าติดนิดเดียวครับแค่ตัวเล็กไปนิดนึงไม่มีพอร์ตหูฟังแล้วก็ไม่มี G-Touch นะครับแต่ว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยเกมเซอร์เขาออกตัวใหม่มาครับนี่จอยเกมเซอร์ G8 Galileo ครับสำหรับผมว่าเป็นจอยตัวจบได้ในตอนนี้เลยครับเปิดกล่องมาครับก็มีคำนี้มารอเราเลยครับ Measure what can be measured and make measurable what extend beyondพูดของกาลิเลโอมาดัดแปลงให้เท่ขึ้นครับเปิดกล่องมาอีกรอบครับก็จะให้คู่มือวางขวางอยู่แบบนี้ครับแล้วก็นี่ครับตัวจอยครับเนี่ยมีอนาล็อกมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับมีแค่3ตัวนี้นะชอบแบบไหนก็เปลี่ยนใส่ได้เลยครับนี่นะแกะแบบนี้เลยนะครับทั้ง2ข้างได้เลยแกะแล้วก็เอาอนาล็อกออกมาครับแล้วก็ออนใหม่ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยกดเข้าไปแน่นอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดตัวเฟสเพลทเนาะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันเนี่ยเสร็จแล้วจับถนัดครับตัวด้ามใหญ่มากนะครับใกล้เคียงกับจอยค่ายเลยครับ Whoa. อ่ะเดี๋ยวลองใส่มือถือกันตรงกลางเป็นพอร์ต USB-C นะครับแล้วตัวนี้ก็ใช้กับ iOS ได้ด้วยครับพอร์ต USB เนี่ยจะขยับได้นิดนึงนะครับเอาไว้ช่วยตอนเราใส่มือถืออ่ะเดี๋ยวมาที่แอปทดสอบจอยเหมือนเดิมครับตัวอนาล็อกทั้ง2นะครับองศากว้างครับเล่นเกมแนวยิงเนี่ยสบายเลยนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็น Hall Effect แล้วก็คือใช้สนามแม่เหล็กวัดว่าจอยอยู่ตำแหน่งไหนนะครับซึ่งจะทนกว่าระบบเก่ามากครับแต่ว่ามีแต่ครับถ้าใช้เล่นกับเกมยิงเนี่ยต้องตั้งค่าก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงครับต่อไปก็นี่ครับปุ่มโฮมปุ่มไก่นะครับมีปุ่มแคปจอปุ่ม M นะครับปุ่ม M เนี่ยเป็นฟังก์ชันพิเศษของจอยนะครับแล้วก็ ABXY จะมาแบบ Xbox นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบสวิตช์ได้ตัว D-pad เป็นแบบชิ้นเดียวครับตอนใช้ก็รู้สึกหนึบดีนะครับ LVRB ปกติครับแล้วก็ LTRT นี่ก็เป็น Hall Effect เหมือนกันนะครับมันจะพังยากกว่าเซ็นเซอร์แบบเก่ามากๆเลยนะครับแล้วก็นี่ครับพอร์ตชาร์จผมใช้ S21 เนี่ยก็ชาร์จได้ถึง25วัตต์เลยนะครับแล้วก็รูหูฟังสำหรับคนที่เล่นเกมจริงๆเนี่ยไม่มีดีเลย์เลยครับพวกเกมที่เราต้องไหวตัวทันคนอื่นอะไรเงี้ยมันจะไม่เสียเปรียบนะครับอ๋อแล้วก็อย่าเสียบหูฟังเอาไว้ตอนเสียบสายนะครับมันจะเสียงดังมากตอนจอยเปลี่ยนไปใช้โหมดหูฟังด้านหลังมีปุ่ม L4 R4 เหมือนกันครับใช้แอปเลือกได้นะครับว่าจะหลอกเป็นปุ่มไหนแทนในส่วนปุ่ม M ก็ไม่ใช่ปุ่มเปลี่ยนโหมดแต่เป็นปุ่มฟังก์ชันพิเศษนะครับกด M บวก A เนี่ยเปลี่ยน ABXY จาก Xbox ให้เป็นแบบ Nintendo นะครับนอกจากนี้ยังตั้งปุ่มเทอร์โบได้ด้วยนะกด M แล้วก็กดปุ่มที่จะเทอร์โบพร้อมกันเนี่ยก็จะกลายเป็นกดแล้วเป็นเทอร์โบนะครับลองใช้ดูแล้วก็เปิด Hair Trigger เนี่ยก็คือกด M แล้วก็กด LTRT เนี่ยก็จะกลายเป็นแบบกดเบาๆแล้วเหนียวไกลเลยประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของจอยนี้นะครับคือมันเลือกใช้งานได้3โหมดครับที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นโหมดที่ติดมาจากโรงงานนะครับไฟสีเขียวอันนี้โหมดปกติของจอยเลยนะครับหรือว่าในคู่มือเนี่ยเรียกว่าโหมด Android ทีนี้ถ้าเรากด Start บวก Select พร้อมกันเนี่ยให้ไฟกระพริบนะครับแล้วสีน้ำเงินขึ้นค้างอันนี้กลายเป็นโหมด G-Touch แล้วนะครับสำหรับเล่นเกมที่ใช้จอยไม่ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีครับกดซ้ำอีกทีให้ไฟสีขาวขึ้นนะครับสีขาวเนี่ยเป็นโหมดของ PlayStation ครับโหมดนี้สำหรับใช้กับ PlayStation Remote Play นะครับแล้วก็สำหรับ iOS นะครับตรงนี้ถ้าใช้ Android อยู่เนี่ยลงแอปเกมเซอร์ไว้บางทีจอยมันจะอยากต่อกับแอปอย่าไปกดให้มันเชื่อมนะครับมันอาจจะเป็นบั๊กนะพอกดเชื่อมแล้วมันก็กลับไปเป็นตัว Xbox เหมือนเดิมนะครับอันนี้กดยกเลิกไปนี่ก็คือจะใช้ได้เลยเป็นโหมดสีขาวครับแล้วจะเอาไปใช้กับตัว PS Remote Play ได้นะครับบน Android มาถึงตอนนี้นะครับฟีเจอร์จุกๆเนี่ยแต่ยังเริ่มใช้ไม่ได้ครับถ้าใช้แล้วมันจะรู้สึกแปลกๆนะครับต้องคาลิเบตก่อนครับโดยการกด3ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับ Start Select แล้วก็ไก่ให้ไฟมันกระพริบนะครับพอไฟกระพริบแล้วปล่อยทุกอย่างไปที่จุดเริ่มครับทั้งอนาล็อกกับ LT แล้วก็ RT นะครับจากนั้นกด A 1ครั้งเพื่อเริ่มตั้งศูนย์ครับทีนี้ก็ค่อยๆหมุนอนาล็อก3รอบนะครับแล้วก็กด LTRT 3รอบเหมือนกันนะครับเนี่ยลองดูเดี๋ยวตอนที่หมุนเนี่ยมันเห็นมั้ยอันนี้คือแบบค่าโรงงานมันกระตุกเว้ยมันไม่ละครอบเนี่ยพอเราคาลิเบตแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้ในคู่มือบอกถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ผมว่าทำไปเถอะตอนขนส่งมามันผ่านอะไรมาหลายอย่างนะทำให้มันจบๆไปจะได้ใช้แบบสบายๆครับทีนี้มาดูแอปเกมเซอร์กันครับต่อจอยไว้เราก็เปิดแอปนะครับในแอปเนี่ยพอเจอจอยแล้วครั้งแรกที่เข้าแอปมันจะร้องอนุญาตขออนุญาตเต็มไปหมดเลยครับก็ให้มันไปหมดเลยไม่เป็นไรที่ผมบอกก่อนหน้าว่าอนาล็อกมันแปลกๆเนี่ยต้องมาที่หน้านี้ครับกดที่ device นะครับแล้วก็ไถไปล่างสุดนะครับกด key settingมันจะตั้งค่าต่างๆได้โคตรละเอียดเลยนะครับประเด็นคือค่าจากโรงงานตรงนี้มันตั้งเดดโซนไว้วงในเนี่ยที่5นะครับพอเล่นเกมยิงเราจะหมุนกล้องช้ามากๆเนี่ยหมุนไม่ได้นะครับมันจะข้ามไปเลยเนี่ยเรื่องอนาล็อกแล้วก็ไปนิดเดียวนิดนึงจริงๆแต่กว่ามันจะเลื่อนจริงต้องปรับไปที่0ครับให้มันองศาครบตามที่จอยเลยแต่ส่วนอนาล็อกซ้ายผมจะค้างไว้ที่5เพราะว่าเอาไว้แค่เดินนะครับไม่ต้องตั้งละเอียดมากอีกอย่างถ้าเกมที่แมปจอเนี่ยเวลาเปลี่ยนจอยกลับไปที่เดิมมันจะคิดว่าจอยยังไม่ถูกปล่อยนะครับ
ก็ทำให้ตัวเกมไม่หยุดเดินเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกทีนึงครับเดี๋ยวมาลองกับเกมที่ใช้จอยไม่ได้บ้างนะครับแนะนำว่าหลังจากนี้ทุกครั้งเนี่ยก็คือจะเล่นเกมอะไรนะครับเปิดจากแอปเกมเซอร์สะดวกที่สุดครับมีเกมที่อยากเล่นแต่ไม่ได้โผล่มาเนี่ยให้กดบวกแล้วก็เอาเกมใส่เข้าไปได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นจากฟรีไฟล์ก่อนครับพอเราเปิดเกมมาจากในเกมเซอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนโหมดให้เองครับเป็นโหมด G-Touch เนี่ยก็คือเริ่มเล่นได้เลยนะครับแต่อันนี้ยังไม่มีค่าตั้งมาให้นะไม่เหมือนของใน Shooting Pass นะครับที่เอาโหลดค่าจากโรงงานมาใส่ได้เลยของเกมเซอร์เนี่ยต้องตั้งค่าเองทุกคนนะครับทุกเกมผมคิดว่าแอปยังทำไม่เสร็จนะครับอันนี้ผมตั้งค่าไปหมดแล้วก็ค่อยๆตั้งไปนะครับแล้วแต่ความถนัดเลยผมก็ใช้เวลาแมปมันอยู่พักหนึ่งครับเนี่ยก็ทำได้หมดเลยนะเดินไปเล็งไปยิงไปเนาะเดินไปเล็งไปได้โยนระเบิดหมอบอะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนปืนก็ได้หมดเลยแต่มันจะไม่ถนัดเท่ากับพวกใน Call of Duty นะที่มันแบบเป็นเกมทำมาสำหรับใช้กับจอยโดยเฉพาะอันนี้มันก็อย่างเวลาใช้อลอกขวาหันกล้องยาวๆเนี่ยมันอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันหลอกว่านิ้วไถไปทางขวาค้างๆอะไรเงี้ยก็ต้องลองเล่นดูซึ่งอาการนี้เป็นหมดนะครับใช้ Shooting Pass ก็เป็นเหมือนกันมาลองอีกเกมครับอย่างเกม Brawl Stars เนี่ยที่มันต้องมีการลากจอใช้สกิลอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแค่เนี่ยติ๊กผมเนี่ยลากไปสุดจอเลยนะครับก็คือลองเล่นดูนะครับเพราะว่าเห็นว่า ROV ก็มีแบบนี้เหมือนกันครับแต่มันก็ยังเล็งยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเล่นตัวที่มันไม่ต้องมีแบบโยนได้หลายองศาให้มันเล็งไปทางใดทางหนึ่งหมุนๆอย่างเงี้ยอันนี้เล่นได้เลยเหมือนเจสซี่ตอนนี้นี่ก็คือเล็งโคตรง่ายเลยนะครับใช้เจสซี่แล้วก็โยนซูเปอร์อะไรก็ง่ายเหมือนกันข้อเสียของโหมดนี้นะครับคือมันใช้แรมเยอะมากเลยนะครับบางทีเนี่ยมันจะค้างแล้วจอยก็จะกดไม่ติดนะครับแนะนำให้ล้างแรมก่อนครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากให้ลงลึกในแอปนี้เนี่ยกด Subscribe ติดตามเอาไว้รอได้เลยนะครับจะสอนทั้ง G-Touch แล้วก็ Shooting Pass เพราะว่าใช้งานคล้ายกันเลยครับทีนี้เวลาจะกลับไปโหมดจอยปกติเนี่ยก็ต้องกลับไปโหลดเกมผ่านแอปเกมเซอร์อีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้ากด Select บวก Start เปลี่ยนโหมดเอาเองเนี่ยซึ่งมันก็ทำได้นะแต่ว่าตัวแอป G-Touch มันจะยังเปิดอยู่ครับมันก็จะเกะกะแต่ถ้าเราเปิดผ่านเกมเซอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นโหมด HD ให้เรานะครับไอตัวอินเทอร์เฟซของ G-Touch ก็จะหายไปเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นเกมด้วย T3 Arena กันครับอันนี้ก็เปรี้ยวด้วยนะครับปิดไจโรเอมมิ่งที่ปกติใช้เนี่ยนี่ผมใช้เล็งจากสติ๊กขวาล้วนๆเลยเนี่ยหันกล้องอะไรเงี้ยก็โอ้โหค่อยๆหันเงี้ยนะเล็งแม่นอ่ะเออก็ใช้ได้เลยเหมือนเล่นบนคอนโซลเลยเออเนี่ยยิงอะไรก็โดนหมดนะครับแล้วเนี่ยมันเป็นเกมที่ทำมาไว้ใช้กับจอยโดยเฉพาะใช่ครับมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้ที่เล่นผ่านจีทัชนี่แหละคือเล็งได้สบายๆเลยอันนี้ก็ลองเดสเซลให้ดูก็โอเคเลยไอ้เกมนี้มันจอยอะไรมันก็เล่นได้หมดแหละมันทำมาดีมากนะครับควบคุมง่ายแต่ว่าเนี่ยก็ตอบสนองดีอะหลบอะไรก็สบายนะครับฟันใช้เล่นดีเลยนี่ต่อไปลองอีโมเกมบ้างครับเป็น Shovel Knight นะครับบนยูสุซึ่งเกมนี้เป็นเกมเดียวจากสวิตช์ที่มือถือเครื่องนี้สามารถเล่นได้เลยมีเกมอื่นแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยครับเออก็ฟินดีนะใช้ได้เลยนะครับเกมนี้เล่นไปก็เข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงขายดีเนี่ยต่อไปถ้ามือถือมันแรงเนาะเล่นเกมใหม่ๆได้สบายเลยนะครับพวก Zelda นะเออตอนนี้ Snapdragon Gen 2ก็เห็นเล่นกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องหาอัปเกรดมือถือบ้างละทีนี้ถ้าเทียบกับจอยของ PSP ที่ถูกกว่าเยอะเลยเนี่ยคือข้อดีของ PSP นะครับก็จะยังอยู่ที่แอป Shooting Pass นี่แหละเพราะว่ามันโหลด Mapping จอยตั้งค่าออกมาจากโรงงานได้เลยนะครับไม่ต้องมาตั้งเองเหมือนในเกมเซอร์เนาะแถมยังเป็นบลูทูธด้วยนะครับใช้งานไร้สายได้เนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องพอร์ต USB มันจะมีปัญหาครับอย่าง D8 กับ D6 ที่ผมเคยรีวิวไว้เนี่ย2ตัวนั้นก็จริงก็ใกล้จบแล้วครับเพราะว่าเล่นไปชาร์จไปเนี่ยได้เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าแล้วก็เขาก็มีสายขายด้วยติดแค่ถ้าอยากต่อหูฟังเนี่ยมันจะยากแล้วแล้วก็ถ้าไม่ได้เน้นเกมยิงไม่ได้แคร์เรื่องจอยหน่วงกว่าจริงเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยครับแต่ถ้าพูดถึงการใช้อนาล็อกนะครับกับวัสดุการประกอบที่ดีกว่าเยอะเนี่ยแล้วก็การตอบสนองที่ไวแบบว่าทันทีนะไม่มีดีเลย์อะไรเลยสำหรับคนที่เล่นเกมจริงๆเนี่ยมันก็ยังอยู่คนละชั้นกันนะครับเพราะว่าแค่ราคาเนี่ยก็ต่างกันหลายเท่าแล้วนะครับมันเหมือนเปลี่ยนเครื่องนี้เป็นเครื่องเกมเลยเออเหมือนจอยมันติดฝั่งทาวอนเนาะแต่มันถอดได้แต่ว่าอย่าง D8 เนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าเออเอาจอยมาติดนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นตัว G8 เนี่ยก็คือชิ้นส่วนเดียวกันทุกอย่างคือทันทีนะครับใช้แล้วก็รู้สึกดีกว่าเยอะทีนี้เทียบกับตัวนี้บ้างนะครับ X2 Pro อย่างอนาล็อกเนี่ยถึงจะเป็นระบบเก่าที่เรียกว่า ALPS นะครับแต่ว่าระบบก็เป็นระบบมาตรฐานที่จอยค่ายหลักทุกค่ายเขาก็ยังใช้กันอยู่นะครับแถมขอบวงนอกเนี่ยก็ขยับได้ไกลกว่าด้วยนะครับถ้าดูบนคลิปเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะครับแต่มันต่างกันที่วงนอกเนี่ยก็แทบจะไม่มีผลอะไรกับการเล่นเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นไปกว่าเราจะไปถึงวงนอกเราก็แค่ต้องการหันกล้องแบบเดินอะไรเงี้ยสุดอยู่แล้วเนาะ
แล้วก็ด้วยตัวจอยของมันเองเนี่ยที่มีขนาดเล็กกว่านะครับพกพาได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับอีกอย่าง X2 Pro ตอนนี้ก็ถ้าหาดีๆเนี่ยราคายังถูกกว่า G8 อยู่เยอะเลยนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ G8 ชนะขาดเลยนะครับคือพวกฟีเจอร์เสริมถึงจอ X2 Pro เนี่ยจะใช้ Mantis Pro ได้เอาไว้แมปจอยนะครับแต่ก็ยังไม่มี G Touch ครับซึ่งตัว G Touch เนี่ยมันสะดวกกว่ามากเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปเปิด ADB ไม่ต้องให้ค่า permission อะไรแปลกๆกับมันเนาะแล้วก็โหมด Sony เนี่ยก็ยังไม่มีนะครับยังใช้กับ iPhone ไม่ได้ตัวเนี้ยตัว G8 เนี่ยใช้กับ iPhone ได้แล้วนะครับก็ด้ามจับเนี่ยคือเห็นความแตกต่างเลยคือจับถนัดกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับสุดท้ายผมก็ยังคิดว่าจอยเกมเซอร์ G8 ตัวนี้แหละครับตัวจบจริงๆนะครับถ้าได้ตัวนี้มาก็ไม่ต้องซื้อจอยอะไรอีกเลยนะครับแล้วก็มั่นใจว่าแบบใช้มันพังคามือไปได้แน่นอนแล้วก็นานด้วยกับมันจะพังเพราะว่าในส่วนที่มันสึกหรอได้เนี่ยอย่างพวกทริกเกอร์กับตัวอนาล็อกพวกเนี้ยมันเป็นฮอลเอฟเฟกต์หมดแล้วนะครับก็คือใช้ไปได้ยาวๆเลยนะครับอีกอย่างนึงที่ช็อปก็ให้ประกัน1ปีด้วยนะครับแล้วก็จากที่ดูงานเดิมอย่างตัวเกมเซอร์2โปรซึ่งผมก็โคตรประทับใจกับมันเลยแล้วเนี่ยก็คือเป็นของดีเลยแนะนำเลยครับสดจริงๆนะจอยเกมเซอร์ G8 Galileo ตัวนี้ครับแล้วก็ถ้ามีใครอยากมีเกมที่อยากให้ลองเพิ่มเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้ก็ยกนิ้วบอกกันได้ครับ